สวัสดีนะครับทุกคนนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงโน้ตบุ๊กตัวนี้นะฮะโต๊ะลกไปหน่อยวันนี้ตัวนี้นะครับโน้ตบุ๊ก Acer Nitro 5นะครับ AN515-43-R0T3 นะตัวนี้นะครับก็กล่องนะครับความพิเศษของมันนะครับไอรุ่นนี้คือเรารีวิวไปหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับ Nitro 5แต่ว่าไอรุ่นนี้ความพิเศษของมันเห็นไหมกล่องสีแดงกล่องสีแดงนะครับที่ไอในตัว5เมื่อก่อนเป็นกล่องสีเทานะฮะอันนี้ก็เป็นกล่องสีแดงนะครับตอนนี้ลูกค้าสั่งมานะครับโต๊ะลกไปไหนนะอย่าไปสนใจโต๊ะนะฮะตอนนี้มันจะแกะด้านข้างนะครับในตัว5จะแกะด้านข้างนะครับก็เราจะมาเรื่องของอะแดปเตอร์ก่อนแล้วกันอะแดปเตอร์ที่เราเคยรีวิวหลายครั้งแล้วนะครับมาอะแดปเตอร์ของในตัว5เนี่ยค่อนข้างที่จะบัดเอกนะที่จะบัดเอกนะครับอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์มันนะครับขนาดเท่ากับ power bank ใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยนะครับก็จะมีไฟเท่าไหร่วะกินไฟที่ 7.1 แอมป์นะฮะ10อะไรวะ 7.1 แอมป์19โวลต์ 7.1 แอมป์นะครับ19โวลต์ 7.1 แอมป์โคตรกินไฟ บอกว่าโน้ตบุ๊กไม่เปลืองไฟใช่ไหมผิดนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็มีอันนี้น็อตยึด M.2 นะครับมันจะสามารถอัปเกรด M.2 ได้2สล็อตมั้งถ้ารู้สึกจำไม่ผิดนะครับก็ตอนนี้เป็นสายแปลง SATA Hard Disk มาสำหรับคนที่อยากต้องการติดตั้ง Hard Disk นะครับหรือว่า Solid State แบบ SATA นะเขามีแถมมาให้นะครับในกล่องนะครับถ้าไม่มีไปดูอันนี้เป็นสายไฟ AC นะครับสายไฟอะแดปเตอร์ก็จะเป็นหัวธรรมดาขนาดสายค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะขนาดสายค่อนข้างที่จะใหญ่เรามาดูตัวของโน้ตบุ๊กกันนะครับโน้ตบุ๊กนะรุ่นนี้จะมีซอฟต์เคสกระแทกมาให้นะครับซอฟต์เคสมาถึงเอเจ้าพลาสติกนะโฟมนะครับด้านใต้เห็นไหมมันมีด้านใต้ด้วยก็ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับในกล่องนะอันแรกที่เราเห็นกันนะครับอันนี้เป็นผ้าสำหรับรองคีย์บอร์ดนะฮะอันนี้ผมแกะมาแล้วคือลูกค้าแกะมานะครับไม่เป็นไรคืนไปก่อนนะฮะในกล่องมีคู่มือนะครับบันเดิลนะครับตัวของคู่มือการรับประกันนะครับก็เขียนเลยว่านะครับรุ่นAN515-54 นะครับหรือว่า AN515-43 นะครับอันนี้คือคู่มือจริงๆแล้วมันก็คือคู่มือซึ่งไม่เคยได้แกะเลยเขียนลงกล่องไปชุบนะครับโอ้โหผมว่างานค่อนข้างจะออกมาดีนะฮะครับสำหรับฝาบนนะครับของ Acer Nitro 5นะครับก็จะเป็นฝาแบบนี้นะครับด้านข้างซ้ายขวาก็จะเป็นลายนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเรียบนะครับแตกต่างจากรุ่นก่อนๆหน้านี้มาอย่างชัดเจนนะฮะว่าตัวนี้เป็นปี2020นะครับด้านหลังเครื่องนะครับปีนี้มาแตกนะฮะด้านหลังเครื่องนะครับสำหรับปีนี้นะครับมันแกะอัปเกรดไม่ได้ มันมีไวประกันติดอยู่นะครับพัดลมนะครับให้มาชัดเจนนะครับตัวเก่าๆเนี่ยพัดลมมันจะมันจะวางในตำแหน่งที่มีรูระบายอากาศเล็กสักนิดหนึ่งนะตัว2020นี่ก็เรื่องปรับในเรื่องของรูระบายพัดลมอย่างชัดเจนและก็เรื่องของการแกะอัปเกรดอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่สามารถแกะอัปเกรดเองได้นะครับการอัปเกรดอาจจะต้องไปให้ที่ศูนย์นะครับทำการอัปเกรดให้นะครับอันนี้เป็นรูพัดลมนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นของพัดลมนะพัดลมก็จะแตกต่างกับพัดลมปัจจุบันมากนะครับค่อนข้างจะมากเลยนะฮะนี่นะพัดลมชุดด้านหลังนะครับคือชุดก่อนๆมันจะเหมือนกับรถเฟอร์รารี่ที่มันเป็น
บังบังบังใช่ไหมอันนี้มันเป็นแบบแบบเนี้ยเออค่อนข้างจะดูดีเหมือนกันนะครับลูกยางก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นสินค้ามาจากสหพาณิชย์นะครับสหพาณิชย์เชียงใหม่นะครับก็ถ้าใครที่จะต้องการผ่อนสินค้ากับบริษัทสหพาณิชย์ก็ผ่อนได้กับตัวแทนขายทุกสาขานะครับโอเคด้านซ้ายของตัวเครื่องอะไรบ้างนะครับหลายคนอาจจะอยากต้องการทราบด้านซ้ายด้านขวามีรูอะไรบ้างนะครับรูแรกนะครับเป็นช่องเสียบสายเคลซิงตันล็อกนะครับรูที่2คือจิกกะบิตแลนนะครับจิกกะบิตแลนนะครับก็จะวิ่งที่อยู่ที่940เมกะบิตต่อเซกนะครับไม่ได้เป็น10จิกกะบิตนะคือเป็นจิกกะบิตแลนเฉยๆนะครับดีม iPod Type C นะครับ USB 3นี่เป็น 3.1 นะฮะตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารองรับการชาร์จมือถือได้นะครับผ่านพอร์ตตัวนี้นะครับโอเคด้านขวามือนะครับขวามือก็จะเป็นรูของอะแดปเตอร์นะครับไฟแสดงสถานะ2ช่อง USB 2 1อันแล้วก็รู Smart Talk นะครับ1อันนะครับรู Smart Talk นะ1อันนะครับบนฟ้านะครับเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนคีย์บอร์ดของเรานะฮะเบอร์อีกละอ่ะกล้องเบอร์นะครับคีย์บอร์ดแล้วนี้ก็เป็นฟูลไซส์นะครับฟูลไซส์เลยจอเป็นแบบ FHD นะครับขอบแคบนะครับเขาเรียกว่า FHD ขอบแคบนะครับสามารถใส่ M2 ได้2สล็อตนะครับ M.2 ได้2สล็อตนะฮะตามที่เขาบอกมานะครับ M.2 ได้2สล็อตนะครับบวกฮาร์ดดิสก์อีก1สล็อตแต่ว่าไม่แกะชัดเจนไหมไม่ให้แกะนะครับมีวอยประกันติดอยู่นะครับจอแบบ IPS นะฮะแล้วก็ เรื่องของการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะครับเนี่ยคูลบูทอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็เรื่องของการ์ดแลนที่มันออฟไมค์ขึ้นนะครับดีขึ้นนะฮะรวมถึงมีสายช่องเสียบ HDMIจอเป็นแบบ120เฮิร์ตซ์นะฮะให้ดูแล้วกันจอนี่นะครับจอเขาให้เป็นประมาณนี้นะครับกล้องเว็บแคมไปด้านบนนะครับข้อเรียกกล้องแคมผมไม่ได้อ่านมานะครับแต่ว่าจอเนี่ยได้120เฮิร์ตซ์นะได้120เฮิร์ตซ์มานะครับถือว่าคุ้มไหมในราคานี้นะครับถือว่าคุ้มนะแต่ว่าเนื่องจากแกเอาเกรดไม่ได้ไงต้องทำใจนิดนึงนะครับคือรุ่นเก่าเขาติดไม่ติดวอยประกันมาใช่ไหมติดไม่ติดวอยตรงรูมาแต่รุ่นนี้เขาติดวอยมาดังนั้นเวลาแกะเนี่ยก็ต้องไปที่ศูนย์นะครับพูดง่ายๆว่าขายอุปกรณ์ที่ศูนย์นะครับโอเคนะสำหรับเครื่องที่เราได้มานะครับเป็นเครื่องตระกูลไรเซน7นะครับแต่การ์ดจอเป็น GDX นะฮะก็ถ้าใครใช้งานตัดต่อนะครับงานตัดต่อคลิปงานสื่อสอนออนไลน์จะตีมเกมเล่นเกมนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มนะฮะเพราะว่ามันมีการ์ดจอของ GTX มาแล้วเนื่องด้วยความอนิสงส์ที่เป็นไรเซน7นะครับถือว่า CPU นี่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับโอเคเปิดเครื่องมานะครับคีย์บอร์ดที่เราเห็นกันนะครับจะมีไฟแสดงสถานะอยู่นะครับตัวของ Windows ที่ให้มาเป็น Windows 10นะครับ Windows 10 Home นั่นแหละส่วนใหญ่ที่ให้มาคือ Windows 10 Home 64 bit single language นะครับเมาส์ก็จะเลี่ยงมาด้านซ้ายหน่อยนะครับคือตัวเก่ามันอยู่ตรงค่อนข้างอยู่ตรงกลางนะตัวนี้มาด้านซ้ายหน่อยนะครับเห็นความชัดเจนแตกต่างนะครับสำหรับเปิดเข้ามาครั้งแรกนะครับมันจะถามภาษานะครับว่าคุณจะเลือกภาษาอะไรนะครับอย่าเลือกผิดนะถ้าเลือกภาษาไทยนะครับตัวของภาษาตัวของเมนูต่างๆบน Windows จะเป็นภาษาไทยหมดนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำให้เป็นภาษาไทยนะมันจะดูงงๆนะครับให้เลือกเป็น English United States นะครับ United States กด Yes นะครับคือตัวของ Windows มันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับเลือกครั้งเดียวนะครับครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับก็จะยาวเลยถ้าสมมติว่าเราลงเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราอยากต้องการเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษมันเปลี่ยนไม่ได้นอกจากทำการติดตั้ง Windows ใหม่หรือว่า Reset This PC ใหม่นะครับอ
ครั้งแรกนะครับเมื่อเราเซฟภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะครับก็ให้เลือกรีเจียนนะฮะเป็นไทยแลนด์นะครับกด yes นะครับ Your keyboard is set to US want to stick with that คีย์บอร์ดครั้งแรกนะครับก็ให้ตามมันนะครับ US นะฮะกด yes นะครับ Do you also type with another keyboard layout คีย์บอร์ด layout อันที่2นะครับกด addWhich language do you want to use นะครับและก็เลือกไทยนะครับไทย T นะครับตัว T ด้านล่างเลยไทยอยู่ไหนวะไทยนะครับไทยแลนด์นี่นะฮะเห็นไหมแล้วกด Next นะครับแล้วก็เลือกไทยเกรดมณีอันบนนะครับกด Add Layout Now let's get you connected to a networkจากนั้นนะครับมันจะถามว่า updates, apps, and cat videos as soon as possible. คุณจะต่ออินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับให้ตอบว่า I don't have internet นะครับ I don't have internet นะแล้วมันจะถามว่าโอเคคุณอยากต้องการ active ไอ้พวกนี้ไหมนะครับให้ตอบว่า continue with limit setup นะครับนี่นะตรงนี้นะครับ next up the legal stuff in shortแล้วก็ให้ตอบ accept นะครับ Type what you want to name your account ในส่วนนี้นะครับให้กรอกชื่อนะครับอะไรก็ได้นะครับผมจะกรอกเป็น admin ธรรมดานะครับ admin นะครับ admin ของผมนะกด next นะครับ Okay now type a password คุณจะกรอกอะไรก็ได้นะครับอันนั้นมานะครับให้กรอก password ที่คุณอยากต้องการตั้งนะครับผมไม่กรอกนะเพราะว่าจะให้ลูกค้าไปทำเองนะครับกด next ครับWindows can save your spot in apps, files, and websites, so you can keep doing what you're doing, even when you switch devices. Activity history. Just to choose yes to sync your activities. ให้บันทึกไว้ไหมนะครับ ตอบ accept นะครับ หน้านี้ก็ accept เหมือนกัน Your device manufacturer would like your contact info to send you updates. ส่วนหน้านี้นะครับลงทะเบียนก็ next ไปก่อนนะครับ next นะครับก็จะเข้าสู่ Windows นะครับพอเข้าสู่ Windows เสร็จนะครับให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าต่อสายแลนนะครับท่านที่ผมจะต่อสายแลนนะครับครับหลังที่จากเราต่อสายแลนเสร็จนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เลยนะครับก็รอสักครู่นะฮะคือบูทเครื่องรอสักครู่นะครับตอนนี้เราจะทำยังไงนะครับก่อนแรกเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนภาษามันก่อนนะครับโดยคลิกขวาตรงของคำว่า ENG นะครับคลิกซ้ายไปที่ขวาคลิกซ้าย ENG นะครับเลือก Language Preference นะครับด้านข้างนะครับด้านข้างขยายมันก่อนด้านข้างจะเขียนว่าTelling Typing Keyboard Setting นะครับคลิกตรงนี้ Scroll เมาส์ลงมานะครับเลือกของ Advanced Keyboard Setting นะครับแล้วก็เลือกของ language bar option นะครับ language bar option นี่นะคุณจะเห็นหน้าต่างเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับเลือก advanced key setting นะครับ advanced key setting นะครับตรงของbetween input language นะครับให้กดคำว่า change key sequence นะครับซ้ายมือให้เลือกนะครับ grep accent ขวามือ not assign นะครับโอเค apply โอเคนะครับการกระบาดผิดแล้วคุณก็กดตัวหนอนดูนะครับว่าเปลี่ยนภาษาไหมนะครับเห็นไหมมันเปลี่ยนภาษานะครับขั้นตอนถัดมานะครับเนื่องจากว่าเครื่องเนี่ยมันต้องทำการอัปเดตนะครับก็ต้องอัปเดต Windows ก่อนนะครับการอัปเดต Windows ต้องเสียบสายแลนหรือต่อ Wi-Fi นะครับอ่ะเราจะทำยังไงนะครับให้ไปที่โลโก้ Windows ตัวนี้นะครับเลือกตัวของฟันเฟืองขึ้นมานะครับแล้วไปที่คำว่าอัปเดตนะครับ and security นะครับอัปเดต and security นะครับกดคำว่า check for update นะฮะพอกด check for update นะครับตัวเครื่องมันก็จะหาว่าตอนเนี้ยไฟล์ไหนที่เครื่องมันขาดอยู่นะครับรวมถึงไดรเวอร์ที่มันขาดอยู่มีอะไรบ้างนะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดมานะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดมานะครับประมาณนี้นะครับก็รอมันจน 100% นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันจะเขียนให้มีปุ่มคำว่า restart now นะครับคุณกด restart now และคุณก็รอทำการอัปเดตมันนะครับ
คุณเห็นว่าจะมีตัวของสไลด์เข้ามานี่ใช่ไหมครับมันคือเครื่องนี้มันทำการอัปเดตอยู่ครับเมื่อต่ออินเทอร์เน็ตนะเมื่อต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนี้เราเวอร์ชัน Windows เป็น1903นะครับนี่นะมันต้องรออัปเดตค่อนข้างที่จะนานนะครับ1903นะครับก็รอไปนะรอเสร็จนะครับมันจะมีปุ่มให้กด Restart Now ให้กด Restart Now นะครับแล้วก็รอมันบูตจนเสร็จนะครับก็ไม่ต้องปิดอะไรนะคือคุณไม่ต้องปิดอะไรนะครับก็รอมันจนเสร็จนะครับเห็นไหมNVIDIA Coromandel นะครับทำการ install แล้วนะครับ check in out นะฮะคือมันติดตั้งไดเวอร์ NVIDIA ให้นะครับ NVIDIA Control Panel สำหรับคนที่ถามว่าซื้อเครื่องมาใหม่พี่เป็น Windows 10นะครับต้องทำแบบนี้ทุกเครื่องหรือเปล่านะครับเหมือนกันไหมนะครับเหมือนกันครับคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันเรียกว่าเหมือนกันเกือบ 100% นะครับเห็นไหมมันมีคำว่า restart now นะครับให้กด restart now นะครับไอ้ส่วนของ pending restart เนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตั้งใหม่นะครับ restart now นะเครื่องทุกเครื่องนะครับถ้า Windows แท้ที่ยังไม่ได้ทำการติดตั้งนะครับคือ0เนี่ยจริงๆแล้วเขาติดตั้ง Windows มาให้แล้วนะครับแค่คุณต้อง activate มันนะครับแค่คุณต้อง activate มันรวมถึงต้องลง Office ใหม่หรือว่าหา key Office มาใส่นะครับก็ใช้งานได้แล้วเนาะส่วนนี้คนถามว่าต้องลง Windows ใหม่หรือเปล่าที่ร้านบอกให้ลงนะครับคือร้านบางร้านเนี่ยเขาก็จะมาเซตติ้งแบบนี้ให้การเซตติ้งแบบนี้ใช้เวลาประมาณค่อนข้างนานนะครับ 3-8 ชั่วโมงสำหรับบางเครื่องบางเครื่องก็ประมาณ 3-12 ชั่วโมงนะครับเครื่องใหม่ส่วนใหญ่ที่มี Solid State M.2 นะครับมันจะไวหน่อยแต่ว่าเครื่องใหม่ที่ยังเป็นฮาร์ดดิสก์อยู่จะใช้เวลาค่อนข้างนานมากนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับก็ไปที่รูปโลโก้นะครับฟันเฟืองนะครับอัปเดตแอนด์ซีเคียวริตี้แล้วก็กดเช็ค for update นะครับตัวนี้จะโหลดพวก .net ทั้งหลายนะครับ security patch update นะครับก็คือแอนตี้ไวรัสต่างๆนะตัวนี้ย้ำอีกครั้งนะครับมีสล็อต M.2 ให้มีสล็อตสำหรับใส่ฮาร์ดดิสก์ให้แต่มันมีวอยประกันติดอยู่ดังนั้นถ้าคุณจะอัปเดตจริงๆนะครับก็ต้องไปศูนย์เนาะศูนย์เดียวเดียวนะครับนะครับคือเขาคงแคร์ปัญหาเรื่องของการถอดเข้าถอดออกอุปกรณ์นะครับที่บางทีลูกค้าซื้อไปแล้วการถอดอุปกรณ์ผิดเช่นแรมนะครับมันต้องเกี่ยวขาออกมานะครับ M.2 อาจจะต้องปลดน็อตก่อนที่จะยกนะครับรวมถึงการ Wi-Fi ฮาร์ดดิสก์ต่างๆนะครับที่มันเป็นคอนเนคเตอร์สายแพรเส้นเล็กๆที่ยากต่อการเข้าใจ ก็เลยโอเคติดวอยด์เลยแล้วกันนะครับเพื่อเวลาอัปเดตคุณต้องไปที่ศูนย์อย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับผมขอดูดีเทลในส่วนของ performance มันก่อนนะครับว่าการ์ดแลนมันเป็นอะไรนะฮะการ์ดแลนนะครับReal Talk Gaming อะไรนะ Gigabit Ethernet Family Control นะครับคือก็จะวิ่งสูงสุดที่ประมาณ100ไม่ใช่100 900กว่าเมกะบิต per sec นะครับ900กว่าเมกะบิต per sec นะครับGPU เป็นของ GTX 1650ขนาดเท่าไหร่วะ4จิกใช่ไหม1650ขนาด4จิกนะครับใช่ขนาด4จิกนะครับด้านในของ CPU ก็จะมีการ์ดจอ Vega 10กราฟิกอยู่นะครับ Vega 10กราฟิกอยู่นะครับ CPU จะวิ่งอยู่นี้อยู่คือRyzen 7 3750H นะครับก็เป็นชิปตระกูลโมบายนะครับขอดู logical อ๋อประมาณกี่คอเนี่ย8คอนะครับ4คอ8เทรดนะครับ4คอ8เทรด4คอ8 4คอ8เทรดน
ะครับแรมให้มาตอนนี้8จิกนะครับบัฟอยู่ที่2400มาที่2400นะครับโอเคประมาณนี้สเปคเครื่องตัวนี้ก็รอดาวน์โหลดไปนะครับดาวน์โหลดเสร็จมันจะขึ้นว่าให้ restart now กด restart now เหมือนครั้งเมื่อกี้นะนะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยนะฮะก็กด restart now นะครับเครื่องก็จะทำการติดตั้ง Windows 10เวอร์ชัน1903นะครับเวอร์ชัน1903คืออย่างต่ำที่ควรจะมีในเครื่องนะครับถ้าใครอัปเดตเป็นเวอร์ชัน1909ก็ได้นะครับนี่ผมจะรออัปเดตเป็นเวอร์ชัน1909อีกทีหนึ่งนะครับคือทำแบบเดิมนะครับไปที่โลโก้นะครับฟันเฟืองนะครับเซตติ้งนั่นแหละนะครับเลือกของอัปเดต and security นะครับแล้วก็กดเช็ค for update นะครับรอทำการกด restart now แบบนี้นะครับคือทำซ้ำๆเดิมเนี่ยประมาณสัก 3-4 รอบนะครับจนกว่าที่มันจะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนาะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันนะครับในตัว5ชอบมีปัญหาเรื่องของแพทเรื่องของแพทนะครับนั้นเวลาจะต้องใช้งานจริงๆนะครับผมก็เลยจึงต้องอัปเดตตัวของแพท Windows นะครับรวมถึงแพทไดรเวอร์ต่างๆเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของมันนะต้องประมาณนี้นะครับส่วนใครที่โดนร้านที่เขาโคน Windows ลงนะครับก็ต้องทำใจนะฮะว่านั่นคือ Windows ปลอมนะครับแก้ด้วยนะครับลงใหม่นะครับเป็น Windows 10 Home 64 bit จึงจะใช้งานได้ขนแมวนี่นะก็รออัปเดตไปนะครับอัปเดตเสร็จนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้า Windows เหมือนเดิมนะครับก็ทำวนเหมือนเดิมมาแหละนะฮะว่าอัปเช็ค for update นะครับครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดนะครับถ้าเราไม่ได้กดอะไรมันนะฮะมันก็จะไฟมันจะดับนะฮะดูนะไฟมันจะดับนะครับผมลดไอแสงให้ดูนะครับอันนี้คือมันมีไฟอยู่นะฮะเนี่ยมีไฟอยู่นะนะคือเราไม่ได้กดอะไรไฟมันจะดับเห็นไหมนี่เปิดนะครับมาแล้วนะครับแอดมินนะฮะมาแล้วนะครับสีค่อนข้างจะสดมากนะครับสำหรับจอ IPS รุ่นนี้สีค่อนข้างจะคือถ้าชอบแบบสีแนวกล้องแคนนอนนะก็จะเป็นประมาณนี้สีออกสดสดแดงๆหน่อยนะครับขั้นตอนถัดมานะครับก็ให้ไปอัปเดตตัวของ Microsoft Store นะครับหรือว่า Windows Store นั่นแหละไปที่โลโก้นี่นะครับเลือกของ Microsoft Store นะครับอยู่ไหนวะตัวนี้มันจะมี Office เป็นเวอร์ชัน2016มาให้นะครับก็ถ้ามี License Key ก็ใส่เป็น License Key ก็ได้นะครับส่วนถ้าใครไม่มี License Key นะครับก็ซื้อเอา เดี๋ยวนะขอดูก่อน Microsoft Store นี่วะนี่ Microsoft Storeนะครับขยายมันก่อนนะครับคุณจะเห็นว่าจะมีจุด3จุดอยู่ตรงมุมนี้นะจุด3จุดคลิกไปที่จุด3จุดนะครับคลิกที่ download and update นะฮะแล้วก็กดคําว่า get update นะครับ get update มันก็จะสแกนว่าโอเคเครื่องเนี่ยมันติดตั้งแอปอะไรบ้างนะแต่ว่าอันนี้มันเห็นว่าคือมัน modify minute ago แสดงว่าเมื่อกี้ตอนเปิดเครื่องมานะครับมันทำให้คุณแล้วนะตอนเปิดเครื่องมามันดาวน์โหลดให้คุณแล้วนะครับก็จะมี1อันที่ต้องดาวน์โหลดนะครับนี่นะมันเขียนว่าดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเลยสิAcer Product Register ก็ดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็รอนิ่งๆนะครับคือรอมันดาวน์โหลดเสร็จนะฮะสำหรับเกมนะครับอื่นๆสมมติว่าเรารอดาวน์โหลดอยู่นะครับเราสามารถไปเลือกโปรแกรมและเกมได้ที่เราอยากต้องการลงและติดตั้งเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็ถ้าเป็นเกมนะฮะเลือกได้เลยอะไรอะล็อบล็อกจะโหลดล็อบล็อกใช่ไหมนี่มันเป็น40กว่าละ
get นะครับจะเอาล็อบล็อกนะครับ no thanks นะครับเรียบร้อยล็อบล็อกเดี๋ยวมาติดตั้งที่เครื่องคุณโดยต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นแหละจะเอาเกมนี้นะครับ Paradise Island ก็กด get นะครับ no thanks เรียบร้อยเดี๋ยวก็ดาวน์โหลดมานะครับinstall นะครับจะเอาเกมอะไร ก็กดเลือกตามที่คุณอยากได้นะครับส่วนหัวข้ออื่นๆเช่นLINE นะครับก็มาโหลดในหัวข้อ Most Popular ก็ได้นะครับหรือว่า Top Free App ส่วนมากผมจะโหลดใน Top Free App นะฮะกด Show All นะครับ LINE นะครับโหลดมาเลยนะครับ Get นะครับ No Thanks iTunes นะครับเคสโนแตงนะครับแบ็กซูมรูมไม่ติดตั้งแล้วกัน Messenger นะครับซูมรูมก็จะมีให้ติดตั้งนะครับก็คือโปรแกรมเรียนออนไลน์เนาะโหลดให้แล้วกันนะเดี๋ยวเขาไปเอาออกเองนะครับ Instagram นะครับเหมือนกันนะครับทุกอย่างกดเคสno thank install นะครับถ้ามันมีเด้งให้ใส่อีเมลก็ปิดไปนะครับคือถ้าคุณมี Hotmail Windows Lite อีเมลนะ Hotmail Windows Lite Outlook คุณก็กรอกไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะจำว่าโอเคเครื่องที่คุณเครื่องเนี้ยเป็นอีเมลของคุณแล้วคุณใช้โปรแกรมอะไรบ้างครั้งหน้าที่คุณเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับก็เพียงแค่กรอกรหัสอีเมลแล้วก็รหัสผ่านก็จะจำว่าเครื่องนั้นติดตั้งอะไรบ้างรวมถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆอันนี้ iCloud นะครับสิ่งที่จำเป็นเลยนะครับคือโปรแกรมดู PDF PDF ทั้งหลายนะฮะ No thanks นะครับ Install นะครับ WinZip WinZipใช้แบบนี้ก็ได้นะครับถ้ามันเด้งมาอย่างนี้นะครับเปิดใหม่นะเพราะว่าเมื่อกี้มันอัปเดตตัวของ Microsoft Store ทั้งอันนะครับ Top Free นะก็เหลืออะไรเมื่อกี้เราโหลด PDF ใช่ไหม Windows Scan นะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะผมสอนทุกขั้นตอนนะครับ No thanks นะครับแอปเนี่ยพวกคุณไปโหลดเองได้เนาะเพราะว่าบางคนใช้แอปนี้บางคนไม่ใช้นะครับโปรแกรมแต่งรูปนะครับที่แนะนำคือ Photoshop X เป็นแบบฟรีนะครับเดี๋ยวนี้ฟรีอยู่นะมีบางเวอร์ชันที่น่าสนใจนะครับแต่งรูปได้แหละคล้ายๆกับ Photoshop นะฮะ VLC นะครับดูหนังฟังดูหนังต่างๆวิดีโอออนไลน์ก็มีอะไรอีกทีมวิวคงไม่ได้ใช้มั้ง OneDrive นะครับของ Microsoft เองสำหรับงานในได้แชร์เนาะเรียก OneDrive นะครับก็อยากต้องการติดตั้งอะไรก็ติดตั้งไปนะครับคือมันหลายแอปอะนะอันนี้ขอข้ามไปแล้วกันนะครับว่าติดตั้งอะไรบ้างนะครับแค่นี้แล้วกันโหลดให้ดูคราวนี้นะครับสำหรับการเช็คนะครับว่ามันดาวน์โหลดอะไรอยู่นะครับให้กดตรงนี้นะลูกศรลงเนี่ยนะฮะมันจะเห็นว่ามันทำการติดตั้งอะไรอยู่นะครับโดยการดาวน์โหลดมานะครับติดตั้งแล้วเสร็จจะขึ้นว่า modify moment ago นะครับไอ้ที่มันติดตั้งแล้วเสร็จเนี่ยนะ modify moment ago นะครับแล้วเราก็ไปทำการติดตั้งไอคอนนะครับต่อไปเดี๋ยวขอดาวน์โหลดตัวนี้ก่อนนะฮะเรียบร้อยนะครับMicrosoft Store เรียบร้อยหมดทุกอันนะครับไอคอนนะครับหน้าจอนะครับเราสามารถ Active ไอคอนตัวของ This PC ขึ้นมาได้นะครับ
content panel recycle bin network ต่างๆนะครับโดยการคลิกขวาที่จอพื้นที่ว่างนะครับเลือกของ personalize นะครับเลือกของ personalize นะครับเลือกด้านซ้ายมือนะครับคำว่า theme นะครับ theme นะฮะด้านขวามือจะมีเขียนว่า desktop icon setting นะครับ desktop icon setting นะแล้วนะครับมันจะมี pop up ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้กดติ๊ก my computer นะครับ user file network content panel กดติ๊กถูกหมดเลยนะครับ recycle bin ด้วยนะฮะติ๊กเสร็จแล้วกด apply 1ครั้งกดโอเคนะครับแล้วบาทปิดไปเห็นเลยไหมฮะว่าจะมีไอคอน DPC ขึ้นมานะครับสำหรับเข้า Access ได้ต่างๆได้ง่ายนะครับต้องการจัดเรียงให้มันเป็นตั้งแต่ DPC ให้มันถูกต้องนะครับคลิกขวานะครับบนหน้าจอ Sort By นะครับ Item Type ก็จะเรียงตั้งแต่ DPC ขึ้นมานะฮะโอเคเมื่อเรา Enable นะครับตัวของ Control Panel ขึ้นมานะครับเราก็จะสามารถเข้าไปแก้ไขต่างๆได้นะครับเข้าไปที่ Control Panel นะครับเปลี่ยน View By นะครับเป็น Last Icon นะครับ View By เป็น Last Icon นะครับขยายมันนะครับขยายมันในส่วนนี้เราจะตั้งค่า Option Bar นะครับก็คือ Power Option Bar นะครับก็คือตั้งค่าการใช้พลังงานส่วนใหญ่นะครับมันจะถูกตั้งให้เป็นแบบ Save พลังงานนะครับวันนี้เราจะ Create Pan ใหม่นะครับไปที่ Create Power Panนะครับด้านซ้ายมือนะครับเลือก High Performance นะครับ High Performance กด Next ครับด้านขวานะครับที่มันเขียนว่าเป็น Plug เนี่ยให้ปรับเป็น Never นะครับกับ Never นะครับกด Create เท่านี้ครับเครื่องคุณก็จะทำงานแบบ High Performance ตลอดเวลาเล่นเกมก็ดีนะครับคือถ้าไม่เซตแบบนี้นะครับในโตมันจะมีปัญหาเรื่องของเวลาเอาไปทำงานแบบเซฟโหมดแล้วเฟรมเรทมันตกเวลาเล่นเกมนะก็คือมันไม่ได้ทำงานแบบไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ตลอดเวลาในการตั้งค่า Windows ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นคุณต้องมาเซต Power Pan นะครับโอเค Control Panel นะครับในส่วนนี้นะครับเราจะเซตเรื่องของแรงregion นะครับไม่ใช่ language region นะครับ language เราเซตเมื่อกี้แล้วนะครับregion คือภูมิภาคนะครับสังเกตไหมว่าตอนครั้งแรกที่เราเลือก window นะครับ region ที่เราเลือกครั้งแรกเนี่ยเป็นไทยใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาเข้า window นะครับดูนะตรงหน้า administrative นะครับregion ของเรานะครับดันเป็น english นะครับเห็นไหมกลายเป็น english นะครับก็อันนี้ก็งงๆหน่อยนะฮะทาง Microsoft แก้ก็ดีนะกดนะครับ Change System Local นะครับ System Local นะครับเลือกเป็นไทยนะฮะ Thailand ครับไทยแลนด์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเลือกตัวนี้ทำไมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเกมและโปรแกรมบางอันมันไม่รองรับกับตัวของตัวหนังสือของ Windows นะครับก็เลยต้องเลือกตรงนี้เพื่อให้มันไม่เป็นตัวหนังสือต่างดาวนะครับพอเลือกเสร็จมันจะมีให้กด restart now ครับก็กด restart now ไปนะครับบินตัวของคอมพิวเตอร์ก็จะรีบูตตัวเอง1ครั้งนะเพื่อให้ใช้ตัวอักษรนะครับรองรับกับตัวภาษาไทยนั่นเองนะครับโอเคในขั้นตอนถัดมานี้นะครับเราจะมาแบ่งไดฟ์กันนะครับว่าไดฟ์ซีเท่าไหร่นะครับไดฟ์ดีไดฟ์อีเท่าไหร่นะครับก็เวลาแบ่งไดฟ์นะครับให้คลิกขวาตรงคำว่า disk pc นะครับเลือกของ manage นะครับเลือก manage นะคุณจะได้หน้าประมาณนี้ขึ้นมานะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับจะเห็นว่านะด้านขวาด้านซ้ายมือจะมีคำว่าDisk Management นะครับคิดคำว่า Disk Management ขึ้นมานะครับเห็นอะไรไหมครับว่าตัวของ Disk C เนี่ยตรงกลางนะครับ Disk C นะครับเห็นไหมเลย Disk C เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 475.83 ก็ทำการนะครับ
ลิกเมาส์ขวาครับที่ตัวของไดซีนะครับเลือกคำว่าชิงแวลูนะครับเลือกชิงแวลูนะครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับคิวลี่ชิงแวลูนะครับก็ตัวนี้นะครับการแบ่งไดเราจะแบ่งไดเป็นครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ250นะผมจะตัดแค่250นะครับคิดว่า250นะครับเติม0อีก3ตัวนะครับก็คือ250จิกนะครับไดที่ตัดไว้นะครับเดี๋ยวตัดให้ดูแล้วกันพอกด250เติม0อีก3ตัวนะครับไดซีจะเหลือแค่230จิกนะครับได้ดีนะครับก็ต้อง create new simple value นะฮะ next นะครับ next นะครับจะ assign เป็นได้ดีนะตัวนี้นะ assign เป็นได้ดีนะครับ next นะครับ next finish นะครับตอนนี้ได้ดีผมเนี่ยจะอยู่ที่ 244.14 จิกนะครับคือผมแบ่งเป็น2ได้นะครับได้ C 230หน่อยๆได้ดี240จิกคือแบ่งครึ่งประมาณครึ่งๆนะครับนี่คือเราแบ่งไดเรียบร้อยนะครับแบ่งไดใน M.2 นะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับกด F2 นะครับคีย์บอร์ด F2 เปลี่ยนชื่อได้นะครับจะเอาชื่ออะไรล่ะ Data แล้วกันนะครับก็ Continue นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะได้2ไดนะครับก็คือได C 1ได้ได้ดี1ไดนะครับได้ดีไว้เก็บเอกสารของคุณที่คุณอยากต้องการเก็บนะครับสำหรับคนที่เคยใช้ฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์มาก่อนอาจจะหงุดหงิดหน่อยเอาว่าอันนี้มันเป็น solid state แบบ M.2 เนาะคือถ้าอยากต้องการเพิ่มฮาร์ดดิสก์นะครับต้องไปติดต่อศูนย์เพื่อใส่ฮาร์ดดิสก์และนะครับ M.2 อยากต้องการ M.2 อีกอันนึงนะครับใส่ได้แต่ต้องไปติดต่อศูนย์เหมือนกันนะครับจะบอกทำไมโอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมตอนนี้นะครับก็เข้าสู่การตั้งค่าออฟฟิศนะครับออฟฟิศที่มันให้มาคือออฟฟิศเดี๋ยวนะหาก่อนออฟฟิศ2น่าจะเป็นออฟฟิศเวอร์ชั่น2016นะครับ2016แหละถ้าจำไม่ผิด Word นะใช่ไหม2016นะครับก็ให้เครดสมัครไลเซนส์คีย์ก่อนนะครับสมัครไลเซนส์คีย์ก่อนก็จะใช้งานได้เนาะคือถ้ามีไลเซนส์คีย์ก็ใช้ไลเซนส์คีย์ของคุณนะครับอันนี้เป็น Office 2016นะฮะใช่ไหมไลเซนส์ agreement นะครับต่อไป automatic agreement เห็นนะครับมันบอกว่าถ้าคุณจะ activate นะครับคุณต้องกรอกก่อนวันที่17นะให้ใช้ฟรีไม่กี่วันโอเคนะคุณก็หาไลเซนส์คีย์มันกรอกนะครับไม่เป็นไรเนาะอันนี้ขอข้ามนะครับการตั้งเวลานะครับให้ถูกต้องนะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นเวลาที่มันผิดอยู่นะฮะให้เข้าไปที่คอนโทรลแพเนลนะครับเลือก date and time นะครับ date and time นะครับแล้วเช็คดูนะครับว่า time zone ตัวนี้เป็น Bangkokฮานอยจาการ์ตาหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ให้คลิกที่ตัวนี้นะ Change Time Zone นะครับแล้วก็เลือกเป็น UTC บวก7นะครับเห็นไหมเอ่ย UTC บวก7นะครับ Bangkok ฮานอยจาการ์ตานะครับเห็นนะกดโอเคครับก็ตัวนี้นะครับเราจะไปเปลี่ยนไอ้ตรงตี5กว่านะครับโดยการเปลี่ยนที่ Internet Time นะครับคลิกตรง change setting นะครับแล้วก็กด update ย้ำๆนะครับ update ย้ำๆนะคือถ้ามันไม่เปลี่ยนนะครับถือว่าตัวอันนี้มันเป็นตี5กว่าอยู่เลยนะครับคือมันไม่เปลี่ยนแสดงว่าตัวของเซิร์ฟเวอร์ของ Windows Time เนี่ยมัน error นะให้เลือกอันที่2นะครับ time.nist.gov อะไรเนี่ยนะฮะเห็นไหมแล้วกด update นะครับก็ตัวนี้เห็นไหมจะเปลี่ยนเป็นตี1:51นะครับถูกต้องนะครับคือต้องดูเวลาด้วยนะว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ถูกต้องคุณต้องทำแบบนี้นะครับกดโอเคนะครับเรียบร้อยครับในการเปลี่ยนเวลาให้ถูกต้องนะครับคือวันนี้จะเช็คว่าวันนี้วันที่12นะ
นะครับเดือน4ปี2020นะฮะถ้ามันไม่ต้องฟอร์แมตคุณก็เปลี่ยนตามเปลี่ยนเองนะครับโอเคนะและชัดเจนนะครับว่าตัวของ Acer ในตัว5นั้นเป็นWindows 10 Home 64 bit single language นะครับเห็นไหมนี่นะฮะเขาบอกอย่างชัดเจนนะครับว่า Windows ที่แถมมาคือ Windows อะไรนะครับตัวของ Acer Care Center นะครับจริงๆแล้วเช็คผ่านตัวของตัว Windows ได้นะครับว่าเป็นเวอร์ชันอะไรนะฮะครับสำหรับคนที่สอบถามว่า Acer ในตัว5ปี2020ตัวนี้นะครับเป็น Wi-Fi 6หรือเปล่าพี่ตอบเลยว่าไม่ใช่นะครับมันชิปควอนคอมใช้งานไม่ได้นะครับ Wi-Fi จะแตะที่1000เมกะบิตเปอร์เซกไม่ได้นะเป็นชิปควอนคอมต้องรอของควอนคอมพัฒนาก่อนนะครับถึงจะรองรับ Wi-Fi 6เนาะคือ Wi-Fi ของมันเป็นของ Intel ไงปัญหาเดียวนะครับก็วิ่งสปีดได้มากที่สุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ400 500แล้วแต่ว่าตัวของ Access Point หรือว่าตัวเราเตอร์นั้นจะส่งได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่วิ่งที่ 1,000 เมกะบิตเปอร์เซกแน่นอนสำหรับตัวของใน Neutro 5นะฮะเป็นที่น่าผิดหวังนะครับคือถ้าตัวของในตัว5มีชิปของ Wi-Fi 6สมมติว่าใช้การ์ด Wi-Fi 6นะครับมันก็จะน่าต้องเพิ่มเงินอีกไปสักประมาณ 1,000-2,000 อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นบริษัทจริงๆแล้วคงต้องซื้อลิขสิทธิ์กันอาจจะ 3-4,000 นะครับในส่วนของราคาที่เพิ่มขึ้นมานะตัวนี้น่าผิดหวังนะครับ Acer ในตัว5ไม่ใช่ Wi-Fi 6